ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อยิ่งฟังยิ่งรวยมนตราเรียกทรัพย์แก้ดวงตกผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเงินให้สวดบทนี้ท่านผู้ฟังคะชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุขได้โชคลาภวาสนาได้อะไรที่ต้องการนั้นมาจากผลบุญที่ทำมาได้ส่งผลค่ะแต่ว่าเวลาพบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือเหลียวมองมองไปทางไหนก็มืดมิดมืดแปดด้านหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าคนดวงตกสาเหตุนั้นมาจากกรรมอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกรรมที่ว่านี้เป็นทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ฝ่ายที่ไม่ดีที่มีกำลังและถึงเวลาส่งผลวิธีที่จะแก้ไขนั้นต้องพิจารณาเป็นอย่างแรกก็คือกรรมปัจจุบันค่ะต้องย้อนกลับไปพิจารณาจากสิ่งที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการงานใดๆก็ตามความคิดความประพฤติของเราถูกต้องถูกทำหรือไม่หากทำดีแล้วยังดวงตกอีกทำอะไรก็ติดขัดไม่สำเร็จอาจมาจากกรรมเก่าที่กำลังส่งผลค่ะโดยมีเจ้ากรรมนายเวรมาตามรังควานตามอาฆาตมาดร้ายอยู่และวันนี้จะใคร่ขอแนะนำเคล็ดวิชาจากครูบาอาจารย์ในการแก้ดวงตกมาให้ทุกท่านได้รับฟังเป็นการแก้ดวงตกที่มาจากกรรมเก่าลองนำไปใช้ดูนะคะอย่าลืมว่าถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาขอร้องว่าอย่าทำเลยเพราะไม่ได้ผลจิตมันไม่ถึงจะเสียเงินเสียทองเสียเปล่าๆค่ะถ้าอยากชีวิตดีขึ้นแบบทันตาเห็นให้ลองทำดังนี้ค่ะ 1. ต้องสวดมนต์พระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอย่างน้อยวันละ9จบในทุกวันถ้าทำได้ว่างเมื่อไรก็ให้สวดเมื่อนั้นถ้าติดขัดเรื่องการเงินแบบสาหัสสากรรจ์เจียนจะตายเสียให้ได้ให้ตั้งใจท่องพระคาถาวันละ108จบสำคัญมากๆค่ะก็คือในเวลาที่ท่องนั้นห้ามเอาจิตไปคิดถึงเรื่องเงินแบบให้ได้มาเร็วขึ้นให้ถูกหวยให้มีลาภใหญ่หรือความโลภอะไรก็ตามค่ะเพราะกรรมทางใจไม่ดีเหล่านี้ก็จะเป็นหน่วงกรรมดีและสิ่งที่ควรได้ต้องปล่อยใจให้สบายสบายคิดว่าเป็นการสวดเพื่อโมทนาพระคุณความดีขององค์หลวงพ่อปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เพียงพอ 2. ต้องใส่บาตรทุกวันหรือหมั่นทำบุญทุกวันไม่ว่าจะเป็นการให้ทานศีลภาวนาแล้วอุทิศบุญกุศลให้กับหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่อยู่วัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีหากมีโอกาสให้ไปไหว้ท่านที่วัดท่าสุงค่ะถ้าไม่มีเวลาให้ดูในรูปประกอบหลังจากนั้นให้อุทิศบุญให้กับพรหมเทพเทวดาที่รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดท่าสุงทั้งหมดและที่ดูแลรักษาหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาอุทิศบุญเพื่อโมทนาพระคุณความดีของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำครูพึ่งครูแจงและทุกท่านที่เอาพระคาถาบทนี้มาเผยแพร่อุทิศบุญให้เทวดารักษาตัวเทวดาที่ดูแลบ้านเรือนและร้านค้าสถานที่ทำงานอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรแบบต้องเฉพาะเจาะจงเรามีเรื่องใดต้องเร่งแก้ไขด่วนให้กล่าวถึงเจ้ากรรมนายเวรแบบนั้นเลยค่ะเช่นโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เราดวงตกอยู่ในขณะนี้หรือโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักในขณะนี้หรือโดยเฉพาะ
จ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการค้าขายอย่างรุนแรงในขณะนี้เป็นต้นค่ะ 3. ให้รักษาศีล 5เท่าชีวิตที่จะทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะในศีลข้อที่4และศีลข้อที่5ค่ะต้องถือสัจจะห้ามผิดคำพูดเป็นอันขาดคำพูดนี้สำคัญมากแม้แต่มหาโจรยังถือข้อนี้เป็นอันดับแรกและห้ามกินเหล้าเมายาทั้งสิ้นหากผิดศีลข้อที่2นี้ถือเป็นกรรมตรงที่จะไปขัดขวางเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ 4. เมื่อสวดพระคาถาเงินล้านเสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานกล่าวดังนี้ขอบุญบารมีแห่งพระคาถาหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำโปรดดลบันดาลให้ก็ให้ว่าตามที่เราปรารถนาไปค่ะและต้องเป็นเรื่องเดียวถ้าเรื่องเงินก็ให้ขอจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นเรื่องการค้าการขายอย่าขอมั่วไปหมดเมื่อได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ให้ขอเรื่องต่อไปค่ะอีกทั้งห้ามบ่นบานติดศีลบ่นเด็ดขาดค่ะเคล็ดวิชานี้ใช้ได้ผลมามากมายกับคนที่ตกงานหางานทำไม่ได้คนที่เป็นหนี้เป็นสินแทบจะฆ่าตัวตายคนที่สิ้นหวังในชีวิตรอดมาแล้วทั้งนั้นแต่จะต้องทำจริงอย่าทำเล่นหากทำได้ครบถ้วนทุกประการที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำแล้วรับรองว่าทุกท่านจะได้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยตัวเองในเวลาไม่นานนักค่ะพระคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำก่อนสวดพระคาถาให้ตั้งจิตให้นิ่งตั้งนโม3จบแล้วว่าสัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจามหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรหมาจามหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาหอมสัมปะติดฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือให้สวดทุกวันอย่างน้อย9จบดวงตกหนักมากหรือการเงินติดขัดการค้ามีปัญหามีแต่เรื่องร้ายๆให้สวด108จบหรือมากได้ตามกำลังศรัทธาค่ะเคล็ดลับรวยรวยเฮงๆในปี2023ด้วยการสวดคาถาเงินล้านเรื่องเล่าประสบการณ์การสวดคาถาเงินล้านใครที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจกิจการการค้าขายอยากให้กิจการเฮงๆปังๆเรามีเคล็ดลับมาแชร์ทำไมการทำธุรกิจเดียวกันขายของเหมือนกันแต่ขายดีต่างกันเราอยากมาแชร์ประสบการณ์เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆที่ทำมาค้าขายไม่ขึ้นแถมยังมีหนี้สินมากมายชักหน้าไม่ถึงหลังมาลองนำประสบการณ์ที่กำลังจะเล่าลองไปปฏิบัติดูค่ะเรามาเริ่มฟังประสบการณ์การสวดคาถาเงินล้านกันเลยเรามีพี่ที่เคารพอยู่ท่านหนึ่งเป็นพี่ที่ทำงานเดียวกันท่านเป็นสายปฏิบัติวันหนึ่งท่านทราบว่าเราสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมเหมือนกันพอมีโอกาสท่านชวนเราไปปฏิบัติธรรมที่วัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีและท่านได้มีโอกาสชวนไปร่วมพิธีบวงสรวงของวัดท่าซุงซึ่งขณะบวงสรวงจะมีบทสวดหนึ่งคือบทสวดคาถาเงินล้านเราได้ถามถึงบทความนี้กับคุณลุงคุณป้าที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันท่านทั้งหลายก็ได้เล่าเรื่องพระคาถาเงินล้านให้ฟังและเราก็เริ่มสวดคาถาเงินล้านตั้งแต่นั้นมาหลังจากสวดคาถาเงินล้านทุกวันเวลา9จบ
ในช่วงเช้าของทุกวันหลังจากนั่งสมาธิประมาณ 5-10 นาทีจากเดิมเราเปิดร้านขายเสื้อผ้าที่ไหนพลาซ่าจังหวัดพิษณุโลกใกล้ๆกันก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าเหมือนๆกันอีกหลายๆร้านก่อนหน้านี้ร้านของเราเงียบมากบางวันก็ขายแทบไม่ได้เลยแต่ร้านข้างๆขายเหมือนกันกับมีลูกค้าเข้าตลอดเราคิดว่าอาจเป็นเพราะการจัดร้านที่ไม่ดึงดูดเราก็จัดร้านใหม่ก็ยังเงียบเหมือนเดิมลูกค้าบางคนมาเลือกเสื้อผ้าร้านเราแต่ดันไปซื้อร้านข้างๆเราเริ่มจะหมุนเงินในร้านไม่ไหวเราเลยประกาศเซ็งร้านเราคิดว่าจะขายไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนมาเซ็งร้านเราเรารู้สึกเครียดระหว่างที่เปิดร้านเราก็คิดถึงที่ไปวัดท่าซุงและคาถาเงินล้านที่จดมาจากผู้ใหญ่และคำเล่าขานเกี่ยวกับคาถาเงินล้านเราจึงลองภาวนาพุทโธในใจจนจิตเริ่มนิ่งเราไม่ได้นั่งหลับตาหรือนั่งสมาธิเราก็นั่งเฝ้าร้านตามปกติและภาวนาไปด้วยพอรู้สึกจิตนิ่งเราก็เริ่มสวดคาถาเงินล้านในใจสวดไปเรื่อยๆสิ่งแรกที่รู้สึกคือเรารู้สึกจิตสงบไม่เครียดดีแต่ร้านก็ยังเงียบๆวันถัดมาเราก็ทำเหมือนเดิมเราทำแบบนี้ไป7วันพอครบ7วันวันที่8ร้านเราเริ่มมีลูกค้าเข้ามาดูเสื้อผ้าแต่ไม่ได้ซื้อพอสักพักเริ่มมีคนเข้าๆออกๆมากขึ้นลูกค้าก็เริ่มมาสนใจเสื้อผ้าร้านเราเริ่มมีสินค้าขายออกเล็กๆน้อยๆจากพวกกิฟต์ติดผม10บาท20บาทเริ่มขายเสื้อยืดได้จากบางวันขายไม่ได้เลยกลายเป็นเดี๋ยวนี้เราขายได้วันละ 2-3,000 บาทและผ่านมาประมาณ2เดือนมีคนโทรมาขอเซ็งร้านแต่ร้านเราเริ่มอยู่ได้เราเลยตัดสินใจไม่เซ็งร้านจากนั้นเราก็สวดคาถานี้เรื่อยๆและทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสามารถมีเงินชำระหนี้และมีเงินใช้จ่ายคล่องตัวขึ้นตอนนี้จากเรามีหน้าร้านขายปลีกเราก็เริ่มขยับขยายร้านเป็นร้านขายส่งและมีรายได้เพิ่มขึ้นเงินส่วนหนึ่งเราก็นำไปทำบุญกับคนยากไร้ทั้งคนและสัตว์ประสบการณ์ของเราเองไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าที่ขายของดีเกิดจากคาถานี้แต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะการสวดคาถานี้ก็ทำให้เราจิตสงบไม่เครียดและเราก็รักษาศีลไปด้วยหากเพื่อนๆจะนำไปลองใช้ดูก็ขอให้ตั้งจิตให้เป็นกุศลรักษาศีล5ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อาจจะเห็นผลเหมือนเราคาถาเงินล้านร่ำลือในอนุภาพปาฏิหาริย์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ไม่ว่าจะสวด9จบ30จบหรือ108จบก็ตามหากตั้งใจสวดและปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีซึ่งหลายคนที่นำไปปฏิบัติก็ล้วนแล้วแต่พบเจอประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ทั้งสิ้นเช่นมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาอุปสรรคทางการเงินที่ไม่น่าจะผ่านได้ก็สามารถผ่านพ้นไปได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและหากนำไปสวดภาวนาจนเป็นสมาธิระดับฌานแล้วก็จะยิ่งบังเกิดผลเร็วและมากมายทวีคูณเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงและก็ขอสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2566ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ